ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรดีกันน้องเพลงรู้ไหมเนี่ยเพื่อนตัวแข็งต้องวันนี้เราอยากทำแล้วดูที่มีอะไรบ้างเนี่ยอัญชันกับมะนาวแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรคะอัญชันแล้วอันนี้ล่ะคะอัญชันอัญชันแต่มันต่างกันยังไงอันนี้เหี่ยวเหี่ยวก็คือตากแห้งหนูจับดูสิลูกสดมันจะสดใช่ไหมคะอันนี้เหี่ยวมันไม่ได้เหี่ยวมันเราไปตากแดดนะคะอยู่ในห้องของลมอบแสงอาทิตย์มันก็ทำให้คุณสมบัติใช้เหมือนกันนะคะจะใช้สดก็ได้จะใช้แห้งก็ได้ถ้าเกิดหนูเจอนะถ้าหนูปลูกเองนะไม่มีสารเคมีเนี่ยหนูก็ใส่เข้าปากเลยบอกแม่นะวันหนึ่งให้กินประมาณ 5-6 ดอกกินเข้าไปกินน้ำพริกก็ได้สดเนี่ยดีที่สุดนะคะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงตอนนี้เรามาทำเรื่องพูดถึงเรื่องทำเรื่องน้ำด่างหรือน้ำมะนาวนะคะเราก็เอาเม็ดออกสักนิดนึงหั่นยังไงก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะไม่ใส่ทั้งเกลือและน้ำตาลแล้วก็ไม่บีบมะนาวด้วยเอาครึ่งลูกนะคะใส่เข้าไปนะคะพร้อมดอกอัญชันจริงๆแล้วถ้าถามว่าถ้าสมมุติเราไม่ใส่อัญชันแค่นี้ก็ได้นะอันนี้น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นน้ำอุ่นถึงร้อนนะคะน้ำอุ่นถึงร้อนวันนี้เราใส่สดนะคะถ้าเกิดเราใส่แห้งเราก็ใส่แห้งพอๆกันเอาใส่สดดีกว่าเรามีสดเราก็ใส่สดทุกคนคนไปคนถ้ามันไม่มีสีเราก็ใส่เพิ่มก็ได้เรามีสีแล้วเห็นไหมล่ะเห็นไหมคะสีม่วงออกมาแล้วสีของอัญชันเนี่ยรู้ไหมมันมีประโยชน์มากมายหลายชนิดเลยเริ่มอยากทำบ้างไหมคะน้องเพื่อนอยากทำบ้างไหมเมื่อกี้เราใส่ประมาณ5ดอกใช่ไหมมันไม่มีสีแล้วก็ใส่10ดอกได้เอาดอกจมลงไปกดเราก็ใส่ประมาณ10ดอกน้ำค่อนข้างร้อนนะคะจับดูที่ร้อนไหมลูกร้อนค่ะตอนนี้เราก็ทิ้งมันไว้แล้วไม่ต้องไปสนใจไปทำการบ้านก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่อันนี้เนี่ยคุณประโยชน์ของมันคืออะไรรู้ไหมอันเนี้ยมันป้องกันการมันให้ป้องกันมันเป็นการดูแลเราในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระอย่างดี wow. มันจะบำรุงฟื้นฟูตัวเซลล์เหมือนกับคล้ายใบยะนางนั่นแหละฟื้นฟูเซลล์ตัวดีแล้วก็ทำลายตัวเซลล์ตัวที่ไม่ดีนะคะใครเป็นเบาหวานลดน้ำตาลได้ด้วยเราก็ทิ้งไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถึงเวลาแล้วเราก็ครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็เทเอาแต่น้ำออกอันนี้ก็ใส่ใต้ต้นไม้ก็ได้อยากชิมป่ะจ๊ะไปเอาถ้วยมาเลยเราลองมาชิมกันอันนี้แหละโอ้โหเป็นสารเป็นน้ำด่างที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเลิศชีสลองดูวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเราได้เนี่ยน้ำด่างนะคะน้ำมีประโยชน์มากๆเลยจากธรรมชาติล้วนๆถ้าสมมติว่าที่บ้านหนูมีต้นอัญชันเปล่าลูกมีไหมคะหรอถ้าไม่มีบอกให้แม่ปลูกเลยเห็นไหมประโยชน์มากมายแล้วสวยไหมเนี่ยอัญชันไม่ใช่แค่นี้นะคะไปทำอย่างอื่นได้ขนมหุงข้าวทำอะไรได้หมดล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วก็ถ้ามีที่บ้านเราก็ใช้ของที่บ้านเราปลูกมะนาวสักต้นนึงอัญชันสักต้นนึงให้มันเลื้อยไปเรื่อยๆก็แค่นี้แหละค่ะนะคะงั้นวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะ